ส่วนคำว่าสีนั้นเล่าแปลว่ามิ่งมงคลที่นำมาสองคำมารวมกันบายแปลว่าข้าวมาจากภาษาเขมรสิริสีก็มาจากภาษาเขมรเช่นเดียวกันแปลว่าข้าวที่ดีมีมงคลจะเริ่มต้นจากพระอินทร์สวรรค์เจ้าอมเทวาเมืองฤทธิ์เดชจะโกนจุกพระพิฆเนศบนชั้นฟ้าได้ชุมนุมผู้เทเทวาทั้งหลายมีพระพรหมพายเรื่องอำนาจภายในใต้ลมปริชาติงามตะการต้นปริชาติก็คือต้นไม้ในสวงสวรรค์มีรูปคล้ายๆฉัตรอยู่ที่ในสวนนทวันขององค์พระอินทร์พระธรณีก็ต้องกินฟุ้งกระจายกระจอนเงินมากได้หอกจอนจากมากินมวนได้ประกอบกรรมทั้งท้วนท้วนทั้งเมถุนจึงสิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจสิ้นบุญเทวดาที่หอกมาจากเมืองสวรรค์ในครั้งนั้นก็กลับเมืองสวรรค์ไม่ได้เป็นต้นเหตุว่ามนุษย์นั้นเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากเทวดาที่ลงมากินม้วนดินในคาวเมื่อครั้งนั้นที่สร้างโลกใหม่เมื่อมีกายทิพย์มีลักษณะเบาเมื่อกินว่าดินเข้าไปเกิดกายหยาบขึ้นมาก็เป็นต้นกำเนิดของมนุษย์นั้นก็เป็นคำพามที่ใช้แก้ไขปัญหาว่ามนุษย์นั้นเกิดมาอย่างไรก็เกิดมาจากคณะเทวดาเมื่อจะทำควันให้ควันหน้าควันหน้าก็ให้เอาอย่างเมืองสวรรค์ไปตัดเอาไม้มาให้คล้ายๆลูกฉัตรจะไปตัดใบตองมาทำคล้ายๆลูกฉัตรในต้นใบสีที่อยู่ข้างหน้าแล้วนี่ก็ให้คล้ายๆต้นปริชาติในเมืองเนี่ยก็ให้เรียกคำนั้นแทนว่าใบสีประวัตินั้นก็มีมาตั้งจะได้พันละนาแก่เป็นใบสียอดบุกสายประไพโรจน์
งเทวันยินแนมหาชมพูนุ่นนาดวงงามนาที่สดนาทุกสิ่งการทั้งตามพระทันจะเบิกบานเรียกยายรันคุณพื้นกองแก้วมุกดาดวนเต็มรันดาดาวางในจังหวะนั่งล้อมวงรอบองค์ใบสีนะครับนั่งเป็นแถวเดียวนะครับรอบองค์ใบสีเสร็จแล้วขอพิธีสมโภชเวียนเทียนนะครับสีสีพระเถิดเลิศรำข้าพระเจ้าจะขอเชิญขวัญพ่อเป็นหล่อเนื้อบุรีนาตัวเชิญควันตาจงมาสู่สกลกายนาคารปัตนี้พิธีมงคลการบองงามเชิญจงมาสู่กายนาคารปัตนี้มาชมบารมีด้วยผาไทยบัดอันเกียงข่าวถึงพระนิพพานในอนาคตการต่อเชิญพันธ์มามาผู้กายนักการปฏิญาณนี้ไปชมวัยพาของเปรียวกาปลื้มใจไม่น่าชมนั้นเป็นสมบัติโลกย่อมมีแต่สุขบนโศกไม่ที่รังขอเชิญควันพนากลับมาถึงที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจะได้ศึกษาพระไตรปิฎกเถิดมาถึงราวันนี้มาชมบุญบารมีให้ตามลานเนี่ยสัพพทานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวันโนสุขังภาคังเถิดให้บอกกับอุตสาหะอ้อนรับพัฒนาปีภาคังเพลมหาเถิดมหาชัยโอ้ราง
าภาพโชคดีThank you.
จวัดเทนังโหต่อเตชายังหังกะลานี้นะครับในการเบิกแว่นไว้ถือเชิญพระขวัญพระนาคนะครับก็ได้ตัดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมทั้ง3นี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยสมาทับค้างร่วงเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีข้าพเจ้าขอสมาภัยขอทุกท่านได้โปรดโปรดโทษให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและขอเรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาในกุศลบรรพชาอุปสมบทของข้าพเจ้าในครั้งนี้ท่านหายดีแล้วเรียนดีแล้วได้โปรดให้สัมภาษณ์สัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันขึ้นพร้อมกันคือการทำขวัญหน้าของพ่อหน้ายุระสิริกระจนสินเนี่ยได้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยด้วยดีข้าพเจ้าคุณหมอพรเพชรพรเทวาคุณหมอประยูนและคุณหมอฝ้ายไปขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจะได้แคล้วขอให้ทวีมานแก้วทั้ง7ชั้นเครื่องทิพกายกองขอให้ได้พานทองโอนเกิดมีมาเองผมร้องลาอีกคนยี่สิบเอ็ดมิถุนาผมร้องลาอีกคนคราวนี้มาสองคนกับทศพลพอหยุดก่อนอะไรทำไมไปลากนะครับคุณถ้ายาวเหยียดอย่างนั้นเหรอพอเชียร์เองนั้นเนี่ยไม่ต้องมาเชียร์คำนี้เนาะไปเชียร์คำอื่นเถอะไม่อะลากถ้ายาวอยู่หน้าเขากลัวอ๋อเหรออ๋อเหรอรุ่นนี้ยังมีหมอเลยรุ่นพ่อเนี่ยบานผมก็เหลือกันหมดแล้วนะพ่อเฮ้ยบ้าแล้วสิเราเป็นเพื่อน
ขยับมาตรงนี้นิดนึงโอเคจ้ะภาษาไทยครับผมภาษาไทยครับ1 2โอเคครับผมเฮ้ยนะไม่เสร็จขอบคุณมากครับต่อ3 1 2 3 3 6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 
ก็ขอขอบคุณแขกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ขอโทษนะที่
การแสดงว่าในวันนี้นะครับขอให้กลับด้วยทุกท่านด้วยความมหาสุขนะครับนะแล้วก็ขอให้รับด้วยด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับคุณเกษมสินสุวรรณพรอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้บังคับบัญชาพ่อวินัยประจนสินนะครับก็อยู่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็มีความเคารพนับถือก็ให้เกียรติท่านนะครับและอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่ทางเจ้าภาพมีความเคารพรักในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณวรวุฒิล้อบุญศรีครับได้ขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีต่อพ่อหน้าขอเรียนเชิญครับอันดับที่3ก็คือพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาของเรานั้นอยู่มาได้ 2,500 กว่าปีก็เพราะมีผู้สืบพระศาสนาก็มีการผสมบทมีการศึกษาธรรมะมีการเผยแพร่จึงอยู่มาได้ 2,500 กว่าปีนะครับดังนั้นพระศาสนาก็จะได้อานิสงส์เป็นข้อหน้าก็จะเป็นผู้มีชื่อว่าเป็นผู้สืบพระศาสนาในโอกาสที่ก็น่ากองโดยประสงค์บทวันพรุ่งนี้ผมเองก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยอวยพรคุณที่ทำครั้งนี้เป็นภาวะปัจจัยส่งเสริมให้พ่อหน้าและครอบครัวตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับครับแต่ของคุณคุณวรวุฒิล้อคุณศรีท่านผู้ใหญ่ซึ่งทางเจ้าภาพมีความเคารพรักในตัวส่วนท่านนะครับก็ได้ให้ข้อคิดไว้3ข้อนะก็บอกว่าพ่อนาคนั้นก็คงจะน้อมนำไปใช้หลังจากในวันพรุ่งนี้เข้าสู่ร่วมการสัมภาษณ์นะครับหรือศีล227ข้อศึกษาพระธรรมเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอริสงของท่านเกิดขึ้นในส่วนนี้กับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายหรือป้าอาและญาติสหายที่เกิดมาร่วมในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยและอริสงที่เพิ่งเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาก็คือเป็นญาติกับพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับตามที่ท่านวรวุฒิร้องศรีได้กล่าวไว้นี่คืออริสงของการที่ได้ตอบแทนคุณบิดามานาแล้วยังตอบแทนคุณพระศาสนาตอบแทนคุณประเทศชาติด้วยนะครับครับในวันนี้ก็จะเรียนเชิญคุณพ่อวินัยได้กล่าวขอบคุณท่านผู้เกียรติที่เกิดมาร่วมในงานฉลองสุขติดกันแล้วกันนะยังเป็นหน้ายังไม่ได้เป็นพระผู้สูงส่งหรือศีล227ข้อนะครับในส่วนนี้ก่อนนะครับเรียนเชิญครับคุณวินัยครับครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับลูกชายของผมคือวิลาสิริเกษมนะครับก็ขอขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณครับเจอกันนะครับครับสวยไหมครับถ้าสวยขอเสียงปรบมือให้กันหน่อยครับคุณสานะครับ26ปีแล้วนะครับที่เตรียมใจไว้ครับเรียนเชิญครับกล่าวคำขอบคุณท่านผู้เกียรติครับทำไมเหลือแค่วาเดียวท่านเองคงจะตื้นตันใจใครไม่อยู่ในส่วนนี้ของคำว่าพ่อและคำว่าแม่พ่อและแม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานพ่อแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มใสเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงและอาศัยเป็นผู้ให้ความกระตือรือร้นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่ลามือลูกเจ็บไข้พ่อแม่ก็ให้การรักษาลูกโตมาพ่อแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราพ่อแม่หาซื้อลูกปรึกษาหารือพ่อแม่ก็ยินดีโอ้พ่อจ๋าพระคุณพ่อแผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้พ่อจ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลดวงใจพ่อสะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจพ่อสะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกยาขอเสียงสาธุพร้อมกันอีกสักครั้งครับสาธุครับตอนนี้ก็จะให้พ่อหน้าบอกได้กล่าวขอบคุณท่านผู้เกียรติในครั้งนี้เรียนเชิญครับสวัสดีครับ
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติชาวตลาดท่าโพท่าทางโพทั้งศูนย์ทางไกลที่3และตรงที่ดินทั้งแขกของพ่อทั้งแม่แล้วก็ทุกท่านนะครับปกติผมจะอยู่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกมาพูดหน้าเวทีอย่างนี้ปล่อยทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ขอกล่าวในส่วนของภาพที่ได้แจกเป็นของเที่ยวก็เป็นที่มาที่ไปอย่างไรนะครับภาพพระนับอกเกิดจากผมเกิดในเสานะครับแล้วผมเนี่ยไปได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สุรัตน์ซึ่งเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับพอบอกท่านว่าผมจะประสบผลและขอท่านว่าผมตั้งใจจะพิมพ์ภาพพระพุทธท่านไม่ลังเลนะครับท่านมอบภาพพระหน้าปกรูปนี้มาจัดพิมพ์รูปแรกและประกอบคุณทรัพย์บางส่วนและผมก็ได้นำคุณทรัพย์ในส่วนนั้นร่วมโดยทั้งโบสถ์นาบุญต่อพระที่วัดสามัคคายารามไปเมื่อวันก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่สองภาพหลวงปู่ทวดซึ่งชาวตลาดท่าตะโกได้เคารพนับถือท่านไม่มีใครหรอกครับที่ไม่รู้จักท่านแต่ภาพนี้มีความสำคัญกับผมมากเพราะผมต่างหาซื้อไม่ได้แน่นอนบางคนมีหนึ่งรูปให้ท่านเซ็นแล้วแขวนไว้ที่บ้านแล้วใครหรอครับจะขายให้ผมผมเป็นถามมานานถามคุณแม่ก็แล้วว่าตอนนั้นได้บูชาให้หลวงพ่อเซ็นไหมตอบคำเดียวเลยครับก็ไม่แต่เหตุด้วยความที่รูปนี้จะมาปรากฏในงานนี้ตอนระหว่างที่ปรับปรุงบ้านเพื่อจัดงานนี้รูปนี้อยู่ใกล้กับจุดลอยน้ำรั่วเพียงแค่ฝ่ามือเดียวและรูปนี้ก็ปรากฏต่อหน้าผมว่าผมมีรูปนี้อยู่ใกล้ตัวแท้ๆแต่ท่านมาปรากฏณเวลานี้เพื่อให้ได้เป็นของที่ลึกที่ทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านภาพนี้จึงไม่ได้ถูกตีพิมพ์ลายเซ็นนี้จึงเป็นลายเซ็นเดียวที่อยู่ในภาพจริงที่ผมเก็บไว้อยู่และผมอยากให้ปู่อำนวยอวยพรทุกท่านแก่ทุกบ้านที่ได้สักการะบูชาท่านในสองส่วนนี้งานครั้งนี้ผมตั้งใจตั้งแต่จบปตรีเกิดคุณพ่อคุณแม่ไว้ท่านบอกขออีกใบขอจบในอีกใบผมก็ต้องรีบไปจบมาเพื่อให้จัดงานนี้ให้ได้แต่เมื่อจบแล้วผมก็ต้องเตรียมงานแล้วผมอยากให้งานนี้ไม่ใช่งานบวชอย่างเดียวแต่เป็นงานที่เผยแพร่งานศิลปะศิลปะจะอยู่ติดจงอยู่ตลอดกาลนะครับภาพที่ได้เห็นอยู่ในด้านหลังนี้คือผลงานสะสมของผมซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์สุวัฒน์ที่ท่านจะเด่นทางด้านพุทธลายเส้นที่ในเมืองไทยอยากให้ท่านได้ชื่นชมอีกหลังของลานจากทางด้านจิตวิญญาณของศิลปะไทยและสองรูปที่อยู่ด้านหน้าก็เป็นลายมือท่านที่ท่านได้มอบมาให้ผมในตอนที่จบเอกบัณฑิตท่านก็ได้มอบตาสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวราชการคนให้เป็นตาของผมแม้แต่ชื่องานในวันนี้ที่เป็นคำว่าอุปสมบทนายวิลาสิทธิ์ประสิทธิ์ท่านก็ได้บรรจงวาดสัตว์และมอบให้ผมด้วยความตั้งใจครั้งนี้ผมตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ผมตั้งแต่ไปเรียนเชิญทุกท่านแล้วตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไปแจกการ์ดทุกท่านตอบกลับมาด้วยความดีว่าจะมาร่วมงานอุปสมบทผมในครั้งนี้และร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ที่ผมได้ตั้งใจครั้งนี้ผมตั้งใจจะอุปสมบทก็ขอให้ผลบุญที่ผมได้ตั้งใจจะทำก็ขอให้กลับไปสู่ท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับผมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับครับเมื่อพ่อหน้าวองได้กล่าวความเป็นมาเป็นไปของการจัดงานตลอดจนภาพโปสเตอร์ที่สวยๆให้ทุกท่านไว้อย่านำไปทิ้งไว้ที่หลังเก้าอี้นะครับถ้าหากเราเสียเลยเก็บรักษาไว้ดีเลยนะครับมันค่ามากเกินกว่าหมื่นกว่าแสนกว่าล้านนะครับจากเจ้าภาพครอบครัวประจนสิทธิ์ที่มอบให้ในส่วนนี้ผมขอนำพ่อหน้าได้กล่าวคำขอเข้ามาอนุโมทนาบุญร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยพ่อหน้าจะว่ากล่าวตามผมนะครับและขอเชิญทุกท่านพอจบเสร็จแล้วกล่าวคำสาธุพร้อมกันในการสามครั้งนะครับพ่อหน้าตั้งนโมสามจบเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมทั้ง3นี้ที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแก้ก็ดีหรือไม่ได้แก้ก็ดีขอท่านจงโปรดครั้งนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตนสามเท่าเท่าสุทัศน์ทานปัตโยโหตุพุทโธโหติธัมโมโหติสังโฆโหติพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุเราก็คงยังไม่มีเวรมีกรรมต่อกันแล้วเพราะพร้อมหน้าได้ขอเข้ามาต่อทุกท่านแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่แดงคุณพ่อวินัยนะครับและพ่อนาคบอกอีกสักครั้งเพื่อที่จะให้สามท่านนั้นจะได้ไปกล่าวกราบขอบคุณทุกท่านที่ต้อนอาหารและหลังจากนี้ก็ถ่ายรูปที่ด้านหลังเวทีนะครับแหมร้านรับเสด็จพิศาจัดที่สวยงามแบบนี้มาแล้วก็คงไม่พลาดนะครับครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับ